เท่ากับประเทศไทยเมื่อวานเมื่อวันก่อนร้อนฝุดฝุดเขาบอกร้อนจนเดือดฝุดฝุดเลยร้อนมากอ่าคุณสการทำงานคุณสการครับเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนนมมััสสกกาารรครคั่ะบนมัสการสาธุค่ะอัปเดตสถานการณ์ช่วงนี้เหลืออีกไม่กี่วัน3-4 วันจะเลือกตั้งแล้วโหฝุ่นตลบเต็มไปด้วยการอะไรผิดศีลศีลข้อ4ใส่ร้ายป้ายสี แข่งแย่งแข่งขันกันโอ้เนาะแข่งแย่งแข่งขันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าโอ้มันโกหกใส่ร้ายป้ายสีหรือมีเชิงวิชามารอะไรต่างๆโอ้มาให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็กินยาทำใจ ทำใจให้เข้าใจให้เข้าใจโลกสังคมเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราก็ต้องมีปัญญาฉลาดที่จะรู้เท่าทันแล้วก็รู้ที่จะเลือกแล้วก็รู้ที่จะแนะนำบอกกล่าวคนไปเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปช่วยดูแลรับผิดชอบปกครองบริหารบ้านเมืองเพื่อให้สังคมค่ะเป็นไปได้ดีเป็นอยู่สุขไม่ง่ายนะเมื่อวานมี SMS บอกว่าเขาแซวอ่ะนะบอกเอ้ยเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ลุงมาบริหารเขาโศกเลยที่ มาบริหารหมู่บ้านนึงพ่อปู่บอกว่าโอ้ลุงตู่อย่าแต่ไม่ต้องมาหรอกท่านบริหารบ้านเมืองอ่ะดีแล้วถูกแล้วอันนี้นะบริหารหมู่บ้านเนี่ยชุมชนเนี่ยมันเล็กๆให้พ่อครูทำก็พอแล้วบอกเปรียบเทียบเหมือนกับเอาลูกตู่มาเนี่ยเอามีดโกนมาผ่าทุเรียนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องแบบระดับพ่อครูแต่แล้วพ่อครูนี่เป็นเคยได้ยินไหมขวานจักตอกขวานจักตอกแม่สามารถจักตอกก็ได้ผ่าทุเรียนก็ได้พวกเราหนามทุเรียนเยอะด้วยต้องอาศัยแบบพ่อครูเดี๋ยวคงมีอาซึ้งซื้อได้มาทบทวนให้เราฟังเมื่อวานได้อะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังเดี๋ยวเรามารับรู้รับฟังมงคลข้อที่9นะวันนี้วันที่9ก้าวหน้าเอาก้าวหน้าพอก้าวทีละหน่อยไม่ต้องไปก้าวไปไกลอย่าไปอย่าถลายเดี๋ยวถลายก้าวถลายไปเลยรวดล้มวันนี้วันที่9พฤษภาคม2566นะเป็นเดือนจะเรียกว่า transition จากฝนจากร้อนไปฝนนะเนาะจากรัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่งนะเราก็อยากให้สมูทหน่อยเนาะถ้า transition มันอะไรมันเปลี่ยนผ่านมันอะไรตรงไปเนาะร้อนฝุดฝุดหรือหนาวสุดขั้วอะไรเงี้ยทำให้ป่วยได้ประเทศไทยก็เหมือนกันมันต้องการอะไรอ่ะการพัฒนาประเทอะไศรทไีท่เป็ยนจะไรม่าเหกมือฐนเาดนิมอย่างลุงตู่ประเทศไทยมันก็ต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนอย่างมีลำดับมีขั้นมีตอนอะไรอย่างเงี้ยต้องวางรากฐานให้ดีแล้วก็มันถึงจะเจริญขึ้นไปได้ถ้าเปลี่ยนเลยบางทีมันล้มจะเอาจับหัวตั้งเลยนะมันล้มอะไรเงี้ยมันศึกษาไม่ดีพอนะโดยเฉพาะระเบียบวินัยของคนในชาติเนี่ยถ้าไม่ศึกษา
ไม่ปฏิบัติตามในประเทศมันก็ไปไม่ได้นะไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศเลยนะวันนี้วันที่9มงคลข้อที่9ก็คือวินิโยจะสุขสิคิโตเราอยู่ในสังคมไหนก็ตามมันย่อมมีระเบียบหรือวินัยที่เป็นมันรู้ว่าป้องกันไม่ให้เราออกนอกกรอบหรือไม่ให้สิ่งที่ข้างนอกเข้ามาหาข้างเรานะเข้ามาทำลายข้างในอะไรเงี้ยนั้นวินัยที่ศึกษาดีแล้วเนี่ยปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์สังคมจะลดความวุ่นวายสับสนไม่เดือดร้อนอย่างพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยก็ต้องมีกรอบเพราะท่านไปฟ้องร้องใครไม่ได้นั้นคนอื่นจะมาจับจ้วงมาอะไรท่านเนี่ยท่านในฐานะพ่อแห่งชาติแห่งประเทศเนี่ยจะไปฟ้องไปอะไรกับลูกไม่ได้เพราะนั้นต้องมีระเบียบตรงเนี้ยม.112แต่คนก็หาว่าไม่เท่าเทียมอีกเขาไม่รู้ว่าความอะไรเสมอภาคที่แท้จริงมันอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยได้ใจมันได้ลดกิเลสแต่ถ้าใจมีกิเลสไม่มีทางหรอกไม่ทางทำใจให้มันเสมอสมานกันได้หรอกมันก็มีแต่จะอะไรเอาเปรียบกันนะนั้นวินัยจึงต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันในสังคมนะเชิญซึ่งซื่ออ้าวมีอะไรจะปรารภทำยามเช้าเชิญเลยกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านสรุปปรับทุกปลุกธรรมครั้งที่21วันที่8พฤษภาคม2566พ่อท่านได้บอกว่าพวกก้าวถลายแสดงเป็นประชาธิปไตยที่แท้เป็นเผด็จการหาเสียงต้องลงน้ำหนักแสดงออกเพื่อพวกเพื่อไถหรือพวกก้าวถลายไม่เหมือนพวกคนดีไม่เหมือนพวกคนดีไม่ต้องแสดงอย่างนั้นพูดสัจจะไปพอสมควรดีไม่ดีก็สนุกสนานด้วยไม่เอาเป็นเอาตายซีเรียสดูว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลไม่เอาและก็รู้ว่าใครเผด็จการพ่อท่านได้สรุปจบและพ่อท่านได้สรุปจบตอนท้ายอาตมาพูดไปบรรยายธรรมะไปก็เพื่อคนในโลกและคนต้องมีธรรมะคนมิจฉาทิฏฐิก็จะบอกว่าธรรมะมายุ่งอะไรกับโลกคนจะแยกโลกแยกธรรมออกจากกันคุณก็ไปอยู่ในสามเหลี่ยมเมอร์เบลดาก็แล้วกันแยกโลกแยกธรรมออกจากกันจะไปอยู่ที่ไหนของโลกอวกาศคุณก็อยู่ในกระแสของแรงดึงดูดของอันนั้นอันนี้ถ้างั้นคุณก็กลายเป็นอุกาบาตถูกแรงดึงดูดตรงไหนดึงดูดก็ไปเรื่อยกระแทกโลกเป็นหลุมอุกาบาตแยกเลยเยอะเลยนั่นแหละความไม่เที่ยงของมหาจักรวาลจะกระแทกดวงดาวต่อดวงดาวเป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไปสนใจมากแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้คือเมื่อเกิดมาเป็นชีวะแล้วเป็นจิตนิยามแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้จิตนิยามจิตนี้คือแค่สังขารปรุงแต่งกันขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณแยกได้เป็นนามกับรูปก็เรียนรู้ไปเป็นอายตนะก็แยกออกได้เป็นสองรู้คุณรู้โทษตื่นเต็มด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาจึงเป็นฐานเรียนรู้อย่างสูงสุดเทวนิยมมีแต่ดีชั่วไม่รู้สุขทุกข์ไม่รู้จักจิตวิญญาณเต็มไม่มีนิพพานจึงอยู่ในจิตส่วนพระพุทธเจ้านั้นคุณจะอยู่ต่อไปโดยไม่ทำชั่วเลยจะเกิดอีกกี่ชาติก็เกิดไปสุดท้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์เรียนรู้เวทนาสมบูรณ์แบบเป็นคนไม่สุขไม่ทุกข์เป็นที่รู้จักจิตวิญญาณคืออะไรอยู่ต่อไปก็มีแต่ประโยชน์จึงอยู่กันอย่างพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะคือพระเจ้าตัวจริงจบอายะและอาจารย์แป้งบอกมีคำคมสองประโยคว่าผู้ที่จะเนรคุณชาติพูดจะมาในรูป
แบบคำว่าพัฒนาและคำว่าคุณภาพที่ดีกว่ากับนมัสการขอบพระคุณครับมีพวกทางเด็กๆพักสีส้มเขาชอบมาเขียนคอมเมนต์ว่าคนดีในความหมายของพวกคุณคืออะไรคนที่เห็นต่างเนี่ยแปลว่าคนไม่ดีหรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเขาเห็นต่างจากพวกเรากลายเป็นพวกคนไม่ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวนะ เห็นต่างกันได้แต่ถ้าถึงขั้นไม่กตัญญูอะไรเงี้ยความไม่กตัญญูเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีแต่ถ้ากตัญญูน้อยก็ถือว่าดีน้อยอะไรเงี้ยแต่นี้เขาไม่เข้าใจเขาจะเป็นความคิดที่อะไรปฏิเสธสิ่งที่ดีเลยมันก็น่าสงสารนะเนาะเขาบอกว่าพระมหากษัตริย์นี่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีบุญคุณต่อประเทศความกตัญญูเป็นยังไงความไม่ก้าวร้าวอย่างเงี้ยเป็นความคนที่ก้าวร้าวก็คือคนไม่ดีอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ดังนั้นคนที่แยกแยะดีกับไม่ดีเนี่ยยังไม่ได้เลยดังนั้นจะมาพูดถึงโลกุตตระอะไรเนี่ยมันก็ยากนะนั้นเราก็อ่ะถ้าคนดีเราก็ชี้กันไปชี้กันมาเองอ่ะคนไม่ดีดังนั้นคนดีจริงๆเนี่ยต้องดีก็มีคุณธรรมคนดีต้องมีคุณธรรมคุณธรรมอ่ะคุณธรรมอ่ะฉันไม่ทำหลอกอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนั้นเขาก็จะไปเสพสิ่งที่ดีมันก็น่าสงสารเพราะนั้นเราก็มองพวกคนเหล่านี้เขายังแยกแยะอะไรดีไม่ดีน้องบักก็เลยแสดงอาการก้าวร้าวบ้างอะไรเงี้ยหรือเอามาคอมเมนต์แบบบูลลี่คนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำไม่ดีแต่เขาไม่รู้ว่าเขามาทำไม่ดีไงเวลาพวกเราไปเดินเขายังบอกเลยว่าไอ้พวกคนดีแสดงว่าเขารู้คนดีเขารู้แต่เขาปฏิเสธอาจจะไม่รู้จริงไม่ชัดจริงไม่อะไรอะแยกแยะดีไม่ดีเนี่ยมันลำบากนั้นก็เอาปนกันไปละกันอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่างหัวหน้าพรรคเขาก็บอกว่าพรรคของเขานี่จะไม่มีเรื่องของอะไรพวกชู้สาวพวกอะไรพวกนี้น่ะเขาจะกันมากเลยเขาจะเขามีพิธีกรเขาถามคุณพิธาไงว่าเนี่ยไม่ใครมาจีบไหมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาจะบอกเลยว่าระเบียบของพรรคของเขาเนี่ยคนที่เป็นกรรมการพวกกรรมการเนี่ยถ้ามีเรื่องเหล่านี้เขาจะไม่ให้เป็นเลยอะไรเงี้ยก็จะมีระเบียบตรงนี้มีเรื่องละแคะละคายเรื่องนี้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้กรอบใช้ระเบียบมาบีบเหมือนกันนะพวกเนี้ยมันก็จะเป็นความดีแบบที่มันไม่มีจิตวิญญาณเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรแข็งๆเหมือนกันนะแต่ก็ดีนะดีในแบบของเขาไง นั้นถ้าเราไปมองว่าเขาเป็นคนเลวไปหมดอะไรเงี้ยใจเราก็บางทีก็ไปมองเขาไม่ดีไปหมดบางทีเขาก็มีจุดดีจุดไม่ดีอย่างเงี้ยงั้นแยกแยะกันไปเป็นลำดับอ่ะเชิญต่อไปอาชัยวัฒน์ต่อเลยเปิดไมค์เนาะโอเคกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินด้วยความเคารพครับสาธุเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในโหมดของการเลือกตั้งนะครับเนาะก็ความเห็นตัวก็มีสูงและสำหรับผมนี่ก็ทำได้ตามสภาวะที่ทำได้นะครับก็จริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ประมาณ3กลุ่มนะครับผมก็พยายามส่งไลน์เข้าไปในกลุ่มของเพื่อนๆเหมือนกันนะครับ ก็มีปฏิกิริยาที่ตอบกลับมาเป็นบวกเนี่ยอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงก็มี 2-3 คนครับ ก็เป็นเบอร์22นั่นแหละครับท่านแต่ก็มีกลุ่มที่เงียบๆพลังเงียบอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มนั้นก็เงียบสนิทเลยครับไม่มีอะไรตอบมาเลยแต่ว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะครับเรียนกันมาแล้วคบมา40-50ปีนานมากเลยท่านนี้สุดท้ายเนี่ยผมก็พยายามส่งคลิปเข้าไปเป็นช่วงก็ส่งเข้าไปนะล่าสุดก็เมื่อวานส่งประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับท่านก
ก็เพียงแต่ว่าตั้งความหวังไว้ว่าแต่ละคนเพื่อนที่คบกันมานานๆนี่อายุอานามก็มากแล้วนะครับนะประสบการณ์ในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็พอมีนะครับน่าจะพอแยกแยะพอจะตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างคนที่ซื่อสัตย์รักสถาบันกษัตริย์เนี่ยกับคนนี้ที่จ้องจะโกงกินชาติบ้านเมืองเนี่ยแล้วก็คนที่จ้องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของเนี่ย เราควรจะเลือกใครดีนะครับเนาะก็มาตั้งความหวังไว้แบบนั้นนะครับท่านประจวบกับช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งในพื้นที่บัตรประชาชนของผมเนี่ยหน้ามันเลือนๆมันจำรู้นะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่สำนักงานเขตบึงกลุ่มผมอยู่ที่นวมินทร์68ก็ห่างสันติโสมร10ซอยแค่นั้นเองนะครับก็เข้าไปที่สำนักงานเขตไปทำบัตรก็ที่เช็คได้เมื่อวานนี้มีคนไปทำบัตรประชาชนประมาณ175คนนะครับนั่นเยอะนะครับแสดงว่าคนมีความเปลี่ยนตัวสูงมีความเปลี่ยนตัวสูงผมก็คาดหวังลึกๆว่ากลุ่มคนที่ไปทำบัตรประชาชนในนั้นเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นพลังเงียบซึ่งได้รับข้อมูลดีๆแล้วก็อยากไปเลือกพรรคที่ดีๆอันนี้เป็นการตั้งความหวังไม่เฉยๆนะครับท่านก็เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านแม่ไปโรตัสไปทำธุระนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องต่อเนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับท่านก็ได้รับสมาธิเรื่องโอลาริกาตาเรื่องอัตตาส่วนตัวมาก็นำมาปฏิบัตินะครับก็พยายามที่จะลดละนะครับคือของในบ้านนี่ผมก็มันก็มีคือผมอยู่กับแม่สองคนเนี่ยมันทีก็ของในทำก็เลอะเทอะยังไม่หมดนะครับเหลือบไปเห็นโทรทัศน์เครื่องหนึ่งนะครับเป็นระบบเก่า25นิ้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดมานานเลยนี่มันใช้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็ดูข้อมูลดูอะไรจากในโทรศัพท์ก็เห็นแล้วก็รู้สึกขัดหูขัดตานิดนึงนะครับแล้วก็จะมาปัดฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็พยายามยกจะไปยกไปขึ้นรถตอนแรกมันหนักเหมือนกันเนาะแต่ก็อยากขับได้นะครับก็เสร็จก็ยกใส่ท้ายรถปิกอัพไปครับกับเครื่องไฟฟ้าชิ้นเล็กตัวเล่นวิดีโอเลยสักอย่างเนี่ยสองอย่างก็ยกใส่ท้ายรถไปแล้วก็ขับไปที่สปจที่สันติอโศกนะครับแล้วก็ไปยกลงที่นั่นเสร็จแล้วก็คือมันพยายามจะล้างหน่วยโอเราที่กัดตาให้มันเบาบางลงมันอาจจะลดความตนีทีเหนียวในตัวเราให้มันเบาบางลงน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะดูว่าอะไรที่เหลือใช้ในบ้านเนี่ยที่มันสองคนมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับของเพราะว่ามันเยอะมากไปอ่ะการช้อนชามอะไรตะกงตะกร้าอะไรเยอะแยะไปหมดในบ้านผมนะบนห้องหน่อยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้นอนข้างบนบนห้องล่างของแม่เนี่ยข้างบนเนี่ยในห้องเนี่ยโอ้โหของเยอะแยะไปหมดเลยก็พยายามจะระบายออกนะส่วนใหญ่ผมคิดว่าที่ควรจะไปให้เนี่ยก็ควรจะเป็นที่เหมาะสมด้วยผมมองว่าสันติอโศกเหมาะสมที่สปจ.นี่เหมาะสมที่สุดนะก็พยายามจะนำไปไว้สามารถจะทำในสิ่งที่พอเป็นไปได้ก็ที่สันติอโศกเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงก็คือผมพิจารณาว่าอัตราตัวตนของตัวเองนี่มันก็ยังมีมากนะครับท่านยังมีความติดยึดอยู่มากเลยก็จะต้องพยายามที่จะจริงๆผมก็ตั้งความพยายามอยู่แล้วนะครับตั้งจิตอยู่แล้วก็ต้องเข้าหาหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยเพื่อให้สภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยได้มาช่วยขัดเกลาให้เรามีสัมมาทิฏฐิในการลดอัตราตัวตนของตัวเองมากขึ้นวันนี้ก็ขออนุญาตรายงานสภาวะส่วนตัวประมาณเท่านี้นะครับจะขอกราบขอสัมมาทิฏฐิจากท่านด้วยนะครับสาธุไอโอลาลิกะเนี่ยอัตตาเนี่ยมันต้องมีเป็นกายของเราคือมันไม่ใช่ว่าข้าวของมันเป็นอุปเป็นอะไรอัตตาหรอกแต่อัตตามันคือใจเรานี่แหละที่ไปผูกนั้นของเนี่ยมันก็เป็นของอ่ะนะถ้าเราเหมือนกับเราไม่ผูกแต่มันก็ผูกกับเราไปผูกกับมันเองเราต้องเอาออกไปยกออกไปให้คนอื่นไปมันก็ดูว่าใจเรามันได้สละมั้ยมันเบาขึ้นมั้ยหรือมันก็เฉย
มันคงไม่เฉยถ้าเฉยๆก็คือเราไม่ได้พิจารณาเลยว่าเออจริงๆเอาไว้ทำไมเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเราไหมเนี่ยเออลบก็เปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกเลยต่อคนอื่นเลยแต่ให้ไปเนี่ยหนึ่งเราก็เบาสองบ้านเราก็ดีขึ้นเนี่ยคือเบาใจเราก็เอ๊ะมันเสียดายป่ะถ้าไม่เสียดายเลยก็แปลว่าเราสำเร็จแต่ถ้ายังมีเสียดายบอกว่ายังไม่สำเร็จเนี่ยต้องออกไปมันถึงจะสำเร็จเงี้ยใจเราโอ้ใจเราที่จะลดไอ้ตัวตนตรงเนี้ยมันใช่ต้องพิจารณาตรงอาการนี้เป็นหลักในการให้แต่ละครั้งเนี่ยที่เรายังมีหวงอยู่ไหมหรือไม่มีหวงเลยใจมันสบายไม่สบายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาถ้าเหมือนกับว่าเอาให้ไปอะไรเงี้ยแต่ใจมันไม่ได้พิจารณาเลยมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาล้างโอลาลิกะตาแต่ให้ไปตามประเพณีหรือสิ่งที่ควรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันต่างกันอย่างนึงว่าเอ๊ะเราอ่านใจเป็นไหมกับอ่านใจไม่เป็นเขาโอกาสครับเพื่อนคือกรณีแบบที่ยกไปการเตียศพผมไม่มีวิจิกิจฉาเลยครับสามารถยกไปได้ทันทีเลยเพียงแต่ว่าจะพิจารณาว่าสิ่งไหนมันควรจะยกไปเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นใจที่มันไม่จริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกเพียงแต่ว่าไม่ติดอะไรเอาไว้ทำไมเราต้องถามตัวเองแต่ว่าเราก็เป็นคนเหมือนกับอะไรไม่เอาใจใส่ไม่เอาใจใส่อ่ะมันจะไม่ติดแต่ว่ามันไม่เอาใจใส่ที่จะเอาออกไม่พิจารณาไม่เกิดการทำวิจัยตรงนี้แต่ถ้าพอเราได้รับฟังได้รู้ว่าอ่ะของมันเกินมันไม่ดีนะเราถึงจะเหรอมันเกินเหรอออกไปดีกว่าถ้าออกไปมันดีมันก็เกิดประโยชน์เป็นกุศลขึ้นอะไรเงี้ยนั้นจิตที่จะเป็นอุเบกขาแท้เนี่ยเราต้องมุทุถึงต้องมีกัมมัญญาด้วยอ่ะมุทุกัมมัญญาประพัสสลาอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ติดแต่ว่าเราถ้าไม่ทำก็เหมือนพวกฤาษีแต่ถ้าทำปุ๊บเนี่ยจิตอ่านออกแล้วอันนี้เริ่มเป็นพุทธขึ้นมาแล้วนะอะไรเงี้ยมีเวกขา5ไม่ใช่เวกขาเกอะไรเงี้ยในของนั้นก็ลองทำอีกทำอื่นที่มันเราติดติมันยังมีอะไรอีกไหมตอนนี้ก็สนุกในการที่จะเอาออกเพราะมันได้เห็นใจตัวเองอันนี้ยังติดอยู่นะเนี่ยแม่เสียดายนิดๆแต่มันก็ไม่จำเป็นนะถ้าเราไปดีกว่าโอ้อันนี้จะเห็นใจมันโล่งเลยอะไรเงี้ยลองดูไปเรื่อยๆเนาะอาชัยวัฒน์โมทนาขอบคุณครับท่านขอเสริมนิดนึง จริงๆไม่ยากเนาะที่สคจ.เขามีสโลแกนมาเลยของรับบริจาคของเก่าที่เหลือใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นเราก็มาพิจารณาเนี่ยเพราะมันเยอะเงินนะมันที่มันเหลือใช้เหนือนานๆใช้ทีปีนึงที่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยโอ้ถ้าเอาออกไปบริจาคเลยเพราะเราเลือกที่บริจาคคนที่เราแบบเราไว้ใจเราเขาไปใช้ประโยชน์ได้ดีคนที่เหมาะสมคนที่ต้องการเราบริจาคไปเราก็รู้สึกโล่งอะโล่งสบายบ้านช่องก็ดูสะอาดขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมีที่ว่างมีอากาศหายใจเพิ่มขึ้น มันดีกว่าไหมแล้วก็พิจารณามันดีกว่าแล้วเอาแล้วก็ทำบ่อยๆยิ่งทำเยอะๆเอาออกไปเยอะๆมันก็ติดเป็นนิสัยที่จะเอาออกต่อไปก็จะมองเห็นโอ้กิเลสเนาะมันเป็นของเก่าที่เหลือใช้จริงๆเลยหรือเป็นของใหม่เข้ามาแวบเข้ามาแต่มันก็เกินจำเป็น อารมณ์ต่างๆที่มันไม่ปกติอารมณ์เก้เวทนาเก้ต่างๆมันก็จะเอาออกได้เก่งขึ้นนะจากการที่เราฝึกเอาออกจากวัตถุจากโอราติกาตาก่อนมันก็จะละเอียดขึ้นจะสามารถเข้าไปรู้ข้างในได้มากขึ้นมโนมยอัตตาอรูปอัตตาเราขนทางข้างหน้ายังมีอีกเยอะนั้นต้องทำพื้นฐานพวกนี้ให้มันดีอนุทนาเป็นตัวอย่างเหมือนกันกระตุ้นอาตมาเหมือนกันมามองรอบๆเกิดให้มันเยอะเหมือนกันนั่นหน้าออกได้อีกเยอะเลยต้องขอบคุณนะชัยวัฒน์ครับขอบคุณครับท่านเชิญโอต่อเลยนะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะก
รับนมัสการท่านดินไทยท่านสันดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะเมื่อวานก็ได้ฟังพ่อครูนะคะรายการปรับทุกข์ปลุกธรรมค่ะรู้สึกว่ามีหลายประเด็นน่าสนใจมากเลยทั้งที่พ่อครูบอกว่าจริงๆแล้วเผด็จการตัวจริงเนี่ยคือทักษิณเนี่ยแหละลุงตู่เป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งจริงๆข้อนี้พ่อครูก็อธิบายมาหลายครั้งแล้วซึ่งก็มันเป็นจริงๆอย่างนั้นนะคะคือในเชิงของคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้มันเป็นคำที่เป็นวาทกรรมเฉยๆค่ะแต่ในความประพฤติไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วพ่อครูก็ยังบอกอีกในเรื่องของว่ากระแสของสังคมโลกอะค่ะเขาเห็นกันหมดแหละว่าประเทศไทยดียังไงน่ามาเที่ยวยังไงมีข้อดีอย่างไรบ้างเป็นแบบแล้วก็มีคนมาเที่ยวมากจริงๆขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแต่คนไทยเองเนี่ยกลับมองว่าประเทศไทยเนี่ยคือคนไทยแค่บางส่วนนะคะที่กลับมองว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้ยไม่ได้เรื่องไม่น่าอยู่บางทีก็อยากไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่คนที่คิดว่าจะมาเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยก็ยังมีมุมมองแบบนี้เลยค่ะในของพรรคก้าวถลายเนี่ยนะคะก็คือเคยมีคุณธนาธรเนี่ยเขาเคยพูดไว้เดี๋ยววันนี้จะมีคลิปมาฝากกัน2คลิปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านมืดของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันค่ะวันนี้ก็เพิ่งเห็นก็เดี๋ยวเอาคลิปดีๆมาฝากกันนะคะวันนี้ขอ2คลิปสั้นๆค่ะเดี๋ยวแป๊บหน้าอยู่ของสังคมไทยเนี่ยเป็นมีอยู่อย่างเดียวรู้มั้ยคืออะไรคือคุณต้องเป็นคนแบบผมคือทุกคนต้องเป็นคนมีเงินและมีอำนาจประเทศไทยถึงจะน่าอยู่สังคมไทยน่าอยู่ใช่ก็ต่อเมื่อคุณมีเงินและมีอำนาจเท่านั้นเอง泰国宋干节好像很好玩，我刷到了好多泼水节的视频，但是我还从来没有体验过这种氛围，感觉泰国人真的好幸福啊。ครับอยู่เมืองไทยมาก็ตั้งแต่เกิดฮะมีความสุขมากมีความสุขทุกครั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ถ้ามีครั้งไหนต้องไปทำงานต่างประเทศนานๆก็คิดถึงเมืองไทยมากอยากกลับเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยคิดถึงอากาศร้อนๆของเมืองไทยอยู่ร้อนหน่อยแต่มันก็ยังสบายกว่าที่เจออยู่เมืองหนาวแบบติดลบลองดู2คลิปที่ผมลงไว้แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างผู้ชายชาวไทยท่านนั้นที่มีปัญหาทุกอย่างกับความเป็นไทยมีปัญหาทุกอย่างกับรากเหง้าของประเทศไทยกับผู้หญิงชาวจีนที่หลงรักเมืองไทยเหลือเกินแล้วมองเห็นแต่ในเรื่องราวดีๆของเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขครับถ้าใจเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขครับถ้าคุณเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเห็นแล้วก็สงสารครับรักเมืองไทยครับเมืองไทยมีความสุขครับขอเสนอท่านจะโยนให้ท่านร่วมไหมผมขอถามตรงนี้แหละครับถ้าท่านถ้าปัจจัยเอาไว้ให้วงก่อนอ้อมก่อนพี่น้องครับผมเดินทางมาใน60วันไข้ขึ้นมาทุกวันมาเป็นเวลา11วันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระทรวงดีๆให้พวกแม่งหรอกก็เป็น2คลิปสั้นๆนะคะที่นำเสนอให้เห็นภาพของผู้ที่คิดว่าจะมาเป็นผู้นำที่ดีของประเทศแล้วก็ปากบอกว่ารักประชาชนทำเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยบางทีบางมุมเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอมันหลุดออกมาเนี่ยแม้แต่คำพูดเดียวกับคำว่าผมเดินทางมาตั้ง60วันเนี่ยเขาบอกไข้ขึ้นมาทุกวันเป็นเวลา11วันแล้วนะคะเหนื่อยยากขนาดเนี้ยผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้พวกจุดๆๆหรอกเนี่ยเขาใช้คำว่าแม่งอะนะคะซึ่งมันเป็นคำพูดที่โอ๋มองว่าแบบมันออกมาจากจิตใจที่แบบเราสัมผัสได้ว่าเขาเป็นยังไงอะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนำมาฝากกันให้พี่น้องที่อาจจะดูคลิปดูรายการแล้วก็คิดจะเลือก2พรรคนี้นะคะเปลี่ยนใจยังทันนะคะรวมไทยสร้างชาติดีกว่าค่ะลุงตู่สู้ๆค่ะประมาณนี้ค่ะไม่คิดไม่ใช่คุณทักษิณมาคุณเศรษฐาไม่ใช่ทักษิณค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเขาเป็นแคนดิเดตนายกด้วยเป็นลำดับ2ต่อจากอุ้งเนาะซึ่งอันนั้นแหละอย่างที่โอบอกมันหลุดออกมาคือมันพวกนี้ควบคุมยังไงเนี่ยมันเป็นการกดข่มไว้อ่ะแม้ว่าเขาจะพยายามไม่แสดงออกถึงความขี้โลภก็ตามเนี่ยแต่มันถึงจุดที่ไอ
ถามเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ระวังหรือคนถ่ายทีเผลอพวกนี้หลุดออกมาอย่างคุณธนาธรก็ตามเมื่อกี้ต้องมีเงินมีอำนาจถึงมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้ไปถามแม้ว่ากัลยาณชนทั่วไปเขายังรู้ว่าโอ้โหนี่มันเป็นขี้โลภนะไปดูหนังจีนเขายังแต่งเลยแต่งนิยายหนังจีนอ่ะคนทั่วไปเขายังรู้เลยไอ้คนคิดอย่างเงี้ยคือคนที่เลวไงเอาเงินในอำนาจอย่างกับตัวจัดอย่างเงี้ยคนยังรู้เลยเพราะนั้นเขาจะพยายามไม่พูดหรอกแต่มันหลุดอย่างที่ว่าแหละนะซึ่งต่างจากลุงตู่เลยนะเปิดเอาไปถ่ายมุมไหนยังไงโมโหบางทีก็แสดงออกแต่โมโหแบบแล้วก็แสดงออกแก้ไขทันทีอย่างเงี้ยขอโทษขอโพยทันทีดูแล้วทุกๆมุมลุงตู่เนี่ยเรียกว่าจริงใจกว่าแต่คนอย่างว่าแหละดูแค่เปลือกนะคนยังไม่รู้ตมาดูคลิปที่เขาส่งมาเหมือนกันเมื่อวานเขาสัมภาษณ์ลุงตู่ก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าฝั่งของเนี่ยหัวหน้าทั้งแถวก้าวถลายใกล้ก้าวนี่แหละแล้วก็พวกเพื่อไทยนะมีสองอย่างเนี่ยที่เปรียบเทียบกันให้ดูนะเพื่อไทยนะมี2ไม่รู้จะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคใจพรรคกายไว้กับเราแหมอันนี้มันอ่อนวอนนะอ่อนวอนเลือกคนดีสู่สภาเลือกคนธรรมดาเข้าสู่หัวใจแน่อันนี้คลาสสิกน่าดูเลือกตั้งไม่รู้จะเลือกใครแต่เลือกคนในใจก็มีแต่เธอนี่หยุดสร้างเรื่องราวระหว่างพรรคมาสร้างเรื่องรักระหว่างเราไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์แต่อยากสนิทลุงขอแอดไลน์อันนี้ทันทำไมเลยขอไม่ใช่สิคนละครึ่งขอคิดถึงแต่เธอได้ไหมไอโอหรือจะสู้ I love you การเมืองทำให้คนเลือกพรรคความน่ารักทำให้ฉันเลือกเธออันนี้เขาท้าถูกใจในนี้ไหมครับหรือว่าท่านอยากจะเลือกแต่งเองครับหลายอันก็โอเคนะครับดูแล้วก็ดูได้ฟังได้แต่ผมชอบอยู่อันนึงครับเลือกตั้งไม่รู้จะเลือกใครใช่ไหมแต่ถ้าเลือกประเทศไทยต้องเลือกเรารวมไทยสร้างชาติโอ้โหชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์ชาติต้องการคนเสียสละหากนักการเมืองไม่ซื่อสัตย์ก็สิ้นชาติไทยเพราะฉะนั้นก็คือมีหลายนโยบายแล้วก็มีเขาเรียกว่าโครงการที่ต้องการจะทำต่อที่ถ้าสมมติว่าประชาชนเห็นด้วยแล้วชอบเขาก็จะต้องโหวตมาให้รวมไทยสร้างชาติอย่างถล่มทลายก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าตัวเลขมันไม่ถึงเป้าก็อาจจะต้องร่วมรัฐบาลกับพรรคอื่นๆทีนี้เรามีเงื่อนไขไหมครับว่าพรรครัฐบาลที่เราจะสามารถร่วมได้และไม่ร่วมได้มีเงื่อนไขในการคือวันนี้ทุกคนก็มีแต่เงื่อนไขกันทั้งนั้นแหละผมฟังแล้วนะครับวันนั้นผมจะไม่ฝากอีกเงื่อนแล้วกันยังไม่มีเงื่อนไขว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมก่อนหนึ่งครับสองจะร่วมกันได้อย่างไรหนึ่งสองครับเพราะนั้นไม่ใช่เวลาที่จะตอบวันนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันก็ยิ่งทะเลาะกันไปใหญ่สิครับถูกไหมวันนี้ผมยืนหยัดอย่างเดียวหลักการของพรรคของเราไม่ต้องไปโต้ตอบเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องปากท้องผมบอกให้โต้ตอบแต่เพียงเดียวว่าถ้าถามก็เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายต่างๆบอกไม่ต้องตอบนโยบายของรวมไทยทั้งชาตินั้นเป็นหลักการอยู่แล้วแล้วก็เป็น DNA ของรวมไทยทั้งชาติก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาตินี่แหละคือคนที่เขามีเป้าหมายชัดเจนได้ทำเพื่อตัวเองไงมันออกมายังไงมุมไหนก็เอ้ยจะมีเงื่อนไขถ้าไปเพิ่มเงื่อนไขมันทะเลาะ กันถ้าไม่ทำเพื่อปะไม่ใช่เพื่อปากท้องประชาชนเราไม่ต้องโต้ตอบ DNA ของเราคือเพื่อชาติศาสนากษัตริย์ไอ้มันฝังลึกอยู่แล้วอะความเป็นคนดีของท่านน่ะอะไรเงี้ยหรือเป็นระดับพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยออกมาแบบก็เป็นธรรมชาติต่างกับอีกพวกที่พยายามเก็บพยายามแบบกดไว้อะไรเงี้ยไอ้ความไม่ดีพยายามกดไว้เผลอๆมันออกมาอ้าวสาธุโอ้เอาคลิปดีๆมาฝากอ้าวเชิญอากระดกออนต่อ น้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้โยมมีสภาวะที่จะมาคุยให้ฟังค่ะก็ช่วงก่อนๆนี้พ่อบ้านก็จะทำพะโล้นี่ที่เป็นแบบเป็นเต้าหู้เป็นเจค่ะให้ทานแต่เมื่อวันก่อนนะคะเขาต้มขาหมูพะโล้
ล้วก็เขาก็ตักทานค่ะโยมก็ไม่รู้ก็คือไปดูอีกทีเอาในหม้อนี่ก็มีขาหมูแล้วก็มีเต้าหู้มีไข่โยมก็ดูใจตัวเองค่ะก็มีอย่างเดียวที่ว่าเขาเตรียมไว้ให้ทานเราก็ตักข้าวแล้วก็เอาเต้าหู้เอาไข่ซึ่งโยมก็ยังต้องทานอยู่เพราะว่าโยมก็ยังทำขนมแล้วก็ต้องใช้ไข่ในการทำขนมทุกวันค่ะก็เห็นใจตัวเองอยู่จุดหนึ่งค่ะเพราะปกติโยมชอบกินน้ำพะโล้ชอบราดข้าวให้มันแฉะแล้วก็มันอร่อยเห็นพบตัวเองว่าจะตักดีไหมเราชอบกินแบบนี้แล้วก็มันมีน้ำขาหมูนะน้ำขาหมูแล้วมันกลิ่นมันคาวอะค่ะซึ่งเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์มานานพอสมควรแล้วเราก็ดูใจตัวเองว่าจะยังไงดีก็ไม่เอาค่ะตัดใจแล้วก็ทำได้ก็คือไม่ตักน้ำขาหมูมาละอาดข้าวซึ่งปกติเราชอบแล้วเราก็มีพะโล้มีเต้าหู้2ชิ้นมีไข่แล้วเราก็เอาเทมเป้ที่เราทำอะค่ะมาโปะข้าวแล้วก็นั่งทานพ่อบ้านเขาก็มายืนดูว่าจานข้าวโยมนี่มีอะไรบ้างอะค่ะ เขาก็เห็นแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มเขาก็เฉยเฉยเราก็เฉยเฉยค่ะคือทำให้โยมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราจัดการนี่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ประมาณแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์พอควรนะคะให้เห็นจิตตัวเองว่าเราก้าวข้ามออกมาจากภพที่เราเคยติดตรงนั้นเนี่ยออกมาค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะท่านพูดไม่ค่อยเป็นค่ะจะขอรายงานท่านประมาณนี้ค่ะดีเรามีธรรมชาติมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่น่ากินเข้าไปแม้จะอะไรอ่ะเนื้อสัตว์ปนเข้ามานิดๆหน่อยๆไข่เข้ามาปนเนี่ยพวกเนี้ยบางทีไข่ปนมาในขนมสักเปอร์เซ็นต์นึงกินดีไหมมันจะคุ้มไหมเนี่ยบอกโอ้ยถ้าบอกว่าโอ้โหแหมเสียดายจังอะไรเงี้ยมันก็แปลว่าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยอะไรหรอกกินเข้าไปก็ได้นิดๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกมีไซยาไนด์ปนอยู่สักนิดนึงกินไหมโอ้โหรู้จักแอมไซยาไนด์ไหมใส่ไปนิดเดียวก็โอ้ยตายนะจิตวิญญาณเราเหมือนแกบางทีรู้สึกไม่น่าทำให้ตกล่วงกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันไม่กินไม่ตายดีซะอีกไม่กินไม่ต้องมีพะโล้ก็ดีกินเทมเป้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ดีเป็นความมั่นคงของเราแล้วก็เนี่ยสะสมอเนนชาเราได้แล้วจิตมันได้แล้วไม่อยากกินอะไรพะโล้พะโล้อะแต่ต้องทำไมต้องมีอเนนชาต่อทั้งทำแล้วทำอีกทำอยู่ทำต่อทำแล้วทำอยู่แล้วก็ต้องทำต่อนะไอการบัดทำก็เหมือนกันทำให้มันเป็นเรียกว่าเป็นตัวของเราเลยอะไรเงี้ยที่จะไม่เอาแม้แต่น้อยของเศษเสี้ยวของชีวิตคนอื่นมาเข้าไปบำเรอร่างกายตัวเองแม้แต่ไข่ก็เป็นเศษจิตวิญญาณเศษเสี้ยวของสัตว์ที่มันมีจิตวิญญาณยึดถือนะไม่เอาเด็ดขาดถ้าได้อย่างนี้ก็สบายนะต่อไปก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกพ่อบ้านแล้วก็แบบไม่ได้ไปบังคับเราแต่เขาก็อยากจะกินของเขาอ่ะแต่เขาจะดูว่าเราเนี่ยเป็นไงบ้างดูหน่อยแล้วก็สบายๆอย่างนี้ดีเดี๋ยวพ่อบ้านบอกเอ๊ะไม่กินมันก็เขาทำไมภรรยาไม่กินแล้วก็สบายๆพ่อบ้านเอ๊ะเราลองบ้างเราบ้างไม่กินบ้างก็จะได้ค่ะตอนนี้เขาก็มีไปคุยกับเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้เขาโสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีความสุขดีก็คือสบายใจผ่อนคลายกันไปเพราะว่าโยมก็แยกนอนมาหลายปีแล้วค่ะปีกว่า2ปีแล้วก็โอเคก็ถือเป็นการถือศีลที่ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นและจิตเราก็ตั้งมั่นได้ดีขึ้นค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าโยมมองดูตัวเองตอนนี้เรื่องไข่เนี่ยยังออกจากไข่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังต้องใช้ทำ
ขนมทำเป็นรายได้ค่ะเข้าบ้านอยู่ค่ะดีทำแล้วอย่างน้อยเราก็ไม่ทำให้คนอื่นแต่เราก็อาจจะไม่เห็นจำเป็นต้องไปกินไข่มันเลยเลยอ๋อค่ะไม่ใช่ว่าทำให้คนอื่นเราก็กินด้วยอย่างนี้มันก็เลยมันก็ไม่พ้นสักทีอ่ะเรามีสิทธิ์นะจะหยิบใส่ปากไม่ใส่ปากก็เรื่องของเราชิมแล้วชิมก็ให้ชิมก็ชิมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบไปกินค่ะลองฝึกเพิ่มจะได้รู้ว่าติดหรือไม่ติดเก่งมากเลยนะด้วยไม่กินแล้วแต่ทำให้คนอื่นกินเนี่ยมันเจอภาษาเจอยั่วยวนอะไรเงี้ยโอ้โหมันทำให้กิเลสอาจจะขึ้นได้แล้วสามารถเอาชนะได้ไม่กินได้โอ้เก่งอันเนี้ยต่ออ้าวมีอักไก่เนาะอักไก่ต่อนี่ทำไมอตุ๊กไม่พูดแล้วเหรอคะอตุ๊กเอามือลงเอาพูดอตุ๊กอตุ๊กนั่นอตุ๊กก่อนค่ะเมื่อกี้สงสัยอตุ๊กไปกดละมือลงอ๋อยกสองมือเลยเนี่ยเอาเลยอตุ๊กได้ยินไหมคะเอาเลยซ้อมกราบน้องกราบพระครูผู้เป็นตัวยังอภิญญาและเป็นผู้ให้สัมมาทิฏฐิด้วยความเคารพอย่างสุดสูงกล้าน้องกราบท่านดินไทยท่านสมบูรณ์ด้วยความเคารพเจริญธรรมญาติธรรมสหายธรรมทุกท่านค่ะวันนี้อตุ๊กจังถือแต่เช้าเลยแต่ไม่ทราบมันเกิดขึ้นยังไงเนาะแต่ไม่เป็นไรตั้งใจจะมาพูดแล้วก็ขอโอกาสนะเจ้าค่ะที่ขอบคุณที่ให้โอกาสอันที่หนึ่งก็ขอบคุณทุกโอนะแชร์คลิปที่หลังสุดเนี่ยเป็นไวรัลแล้วตอนนี้ห้องอตุ๊กก็มีคลิปที่คุณเศรษฐาแบ่งเค้กแล้วแหละอันที่สองก็คือว่าที่ท่านสันดินบอกว่าโอ้ยพักก้าวไปไกลๆเนี่ยนะคือนโยบายรู้ระดับการนโยบายของพักนี้คือว่าพูดแต่ทำไม่ได้เป็นทีนักพิษนักพิโอตัวจริงเลยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับที่เขาไปหลุดเรื่องเกี่ยวกับโกหกเรื่องเอาพ่อมาหาทีมเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยในยุคที่มีแบบนี้ด้วยก็ตายไป18กันยายนแต่เพื่อที่จะให้มันเน้นเรื่องคำว่ารัฐประหารย้ายจาก18มาถึง19บอกว่าตัวเองโอ้โหไม่มีเงินทำศพพ่อโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยคนยุคนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้หรือเพราะฉะนั้นเรื่องแอมเนี่ยนะกับไซยาไนด์อ่ะสมัยนี้คิดว่าอะไรก็ทำได้เพื่ออะไรเพื่อเงินเพื่อพระเจ้าเงินตราเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเงินเนี่ยนะมันยิ่งกว่าอสรพิษเลยอยู่ตรงไหนก็เจ๊งหมดอย่างเช่นกรณีที่เรามีเรื่องของพระเนี่ยอยู่ตรงไหนเจ๊งหมดค่ะเพราะฉะนั้นที่ชาวโศกทำเนี่ยสุดยอดแล้วล่ะค่ะและทีนี้ที่แอมประสบจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าคนคำนวณมิสู้กรรมลิขิตอุปโยคนี้ก็คือว่าฟ้าส่งมาเคสแรกก็คือคนคำนวณมิสู้กรรมลิขิตหรือฟ้าลิขิตเนี่ยก็คือว่าในยุคที่เรากำลังคิดว่าเอ๊ะเราจะมีสถาบันไม่ใช่การที่ในหลวงและประชินีเสด็จงานที่อังกฤษเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องราชาเป็นสง่าแห่งแสนถ้าเราไม่มีในหลวงพระราชินีไม่มีสถาบันเราจะได้ไปโชว์เขาค่ะนี่แหละจะยอดเลยแล้วสิ่งที่เอาไปโชว์นี่นะเป็นสิ่งที่รู้ลึกถึงรากของคนไทยเลยรากนี้อย่างเช่นกระเป๋าที่พระองค์ทรงถือเนี่ยนะฝรั่งก็คือหามากเลยท่านมาจากอะไรนั่นแหละเขาฝรั่งนี่เขาไม่ใช่แบบไม่มีปัญญานะเพราะเขาสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเขาจะเจาะลึกเขาจะเจาะลึกถึงว่าย่านนิพพานมาอย่างไรใครเป็นคนปลุกหนุนหรือว่าสนับสนุนหรือว่าโปรเจกต์ไอ้เจ้าวัฒนธรรมนี้บ้างแล้วพระสิทธิ์ที่พระราชินีสวมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะคะยกดอกลิ้นกิ้นทองเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยอ่ะมันเป็นการสะสมภูมิปัญญาของเรานี่คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงคุณจะจ้างดาราต่างลงทุนอย่างไรเพื่อจะให้ทั่วโลกเนี่ยเขาถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปทั่วโลกกี่พันล้านคนที่เห็นถ้าเราไม่มีสถาบันเราจะมีอย่างนี้จะเช่าชูเหรอนี่คือจะอะไรเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นกระฟ้าจำอะไรนะคนคำนวณเราจะคำนวณยังไงที่สู้ฟ้าได้ถูกฟ้าในที่นี้เราหมายถึงจำอีกอันหนึ่งก็คือฟ้าส่งมาใครเนาะฟ้าส่งมา
ล่าสุดก็คือในกรณีที่เราเลือกผู้ว่าอาตุ๊กเข้าไปช่วยกันเลือกคุณรัศนาแล้วเราก็มีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วว่าโอ้โหเห็นไหมสิ่งที่ดีๆคุณไม่เลือกคุณเลือกสิ่งนี้ตั้ง 1.3 ล้านคนแล้วดูคุณได้อะไรได้แต่คนที่มาทำไลฟ์สดอย่างเงี้ยนโยบายตั้งหลากหลายเนี่ยมีสำเร็จสักข้อไหมอาตุ๊กเคยเขียนในนั้นบอกว่าเฮ้ยมาดูบ้านล่าจีบ้านล่าเนี่ยเอาสายไฟลงดินแล้วนะเธอยังไม่ได้ทำเลยขณะที่ผู้ว่าคนเก่าเขาทำได้เธอทำไม่ได้แล้วคนเหล่านี้เขาอิกนอเขาไม่สนใจอ่ะเมื่อเหมือนกับว่าความรักทำให้คนตาบอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งตัวอย่างให้เราดูแล้วพอเขาจะรักใครหลงใครเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเลยว่าชุกอะไรนะชั่วยังไงก็ยังอภัยให้เลวยังไงก็ยังให้อภัยไม่เหมือนกับซอมบี้อ่ะฉันไม่สนใจอะไรฉันสนใจอย่างนี้อย่างเดียวแล้วฉันก็ปักหลักตรงนั้นแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสู้กับพวกเขาเนี่ยก็คือสัจจะความจริงสัจจะว่าไงสัจจะก็คือสิ่งที่ลุงตู่พี่ตู่นะก็ได้เรียกลุงเลยพี่ตู่ทำมา8ปีมีผลงานอะไรบอมเยอะมากจริงจริงแล้วสัจจะอย่างนี้ก็คือว่าฝั่งนู้นเขามีสัจจะอะไรสัจจะเรื่องโกหกสัจจะเรื่องการแบ่งเค้กสัจจะทุกอย่างที่กำลังออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปสั้นๆที่คุณที่เขารวยมาเหมือนกับเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในท่ามกลางเงินทองคนเรานี่นะมีเงินอำนาจเนี่ยอยากมาแล้วถ้าคนมีเงินกับมีอำนาจไม่มีศีลธรรมกำหนดเรือหายนะคะ อย่างเช่นอย่างกรณีที่เรามีตัวอย่างนอกจากจะเห็นในกรณีเรื่องที่ยาที่ผ่านมาเรายังเห็นกรณียูเครนเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาซีเรียล่าสุดซูดานถอนผลงานของใครถ้าหากว่าคุณเป็นปัญญาชนคุณเป็นอยู่ในวัยที่อนาคตของชาติที่เราคนรุ่นเก่าจะฝากความหวังไว้กับคุณคุณต้องสำเร็จรู้เหล่านี้คุณรู้ไหมว่าเรือของกำลังกองทัพเรือกองที่7เนี่ยมาพักอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะแล้วคุณรู้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยทำไมพูดทั้งหลายแหล่แห่กันไปนู่นแห่กันนี่ตั้งแต่สมัยที่แห่ไปให้กำลังใจที่สอนอนู่นแล้วนะตอนนี้ก็แห่กันมาเตรียมพร้อมเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะเข้ามาเพื่อที่จะเจ้าผลการเลือกตั้งของเราว่าผลการเลือกตั้งของมูเป็นยังไงแล้วก็เช็คนะไม่ใช่ก็ไม่ได้เช็คนะก็เช็คความเป็นไปว่าที่จะโพทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นยังไงอาจารย์จำได้ว่าสมัยหนึ่งที่ในหลวงรอเจ้าท่านเสด็จออกสิงหบัญชรที่พวกเราเนี่ยเสร็จครบก็มีคนเยอะมากทีนั้นคนเยอะมากจริงๆอาตุ๊กก็เป็นอย่างนั้นทีวีได้สัมภาษณ์ว่าคุณยายนั่งตรงนี้ในหลวงไม่เห็นนะคุณยายตอบว่าฉันมาไม่ได้ฉันมาไม่ได้จะเห็นในหลวงแต่ฉันมาเพื่อจะให้ในหลวงเห็นเราวันนั้นพลังมากมากมากเลยแล้วตุ๊กทราบมาภายหลังว่าต่างชาตินะ เขาเตรียมการได้เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็เห็นประชาชนที่ออกมาแสดงพลังมากขนาดนั้นนะ เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายการครั้งนั้นมาสู่การนี้เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยยิ่งคุณออกความจริงของคุณออกมาเสนอให้มากกว่าหมดเรามีแฟกต์ที่จะตัดสินว่าแล้วคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกใครระหว่างคลิปที่ออกมาเพื่อเมื่อวานที่หนูโชว์แชร์เนี่ยนะดีมากเลยคุณจะเปลี่ยนให้แบบนี้ไหมแบบนี้ไหมไม่มีคำว่าพี่ต้านะไม่มียากมีแต่ you and me เราต้องเห็นคลิปหนึ่งที่ผู้สมัครของเบอร์22เนี่ยเขียนไหนจำไม่ได้เธอเคยอยู่ที่ออสเตรเลียมาเธอก็เอาความรู้สึกที่เธออยู่ที่นั่นแหละว่าที่นั่นมี UNI เท่านั้นนะไม่มีคำว่ายากนะ แล้วจริงๆเนี่ยคุณคนนั้นที่มาแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยก็คุณเกาะอะไรเกาะความเฉลี่ยของพ่อแม่คุณมีเงินนะ่ะเพราะว่าคุณไม่ต้องเองนะคุณอาศัยจากเหนือและแรงงานของพ่อแม่คุณแน่จริงคุณหาดิเพราะว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคุณอายุ18ปีทนไล่คุณออกแล้วคุณได้เติบโตของคุณเองคุณไม่ใช่มาเกาะพ่อเกาะแม่เพียงอย่างนี้ก็มันภูมิใจอะไรลูกหนาขนาดนั้นเนี่ยเข้าใจไหมจะส่งไปเรียนในห้องเนี่ยคุณสอบจริงคุณหรือเปล่าคุณก็คุณพอกอพ่อกับครูมันภูมิใจอะไรลูกหนาก็คุณอยากจะเปลี่ยนนะดีๆแล้วแบบคุณออกมาให้ร่างกายหมดแล้วฉันชอบฉันจะได้มีตัวตัดสินใจว่าฉันจะเลือกอย่างไรเพราะว่าครั้งนี้เลือกผิดไม่เพียงแต่ชีวิตประเทศก็เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนจริงๆถ้าหากว่าเราเลือกสิ่งที่เรามีตัวอย่างมาให้เห็นแล้วว่าแบบนี้ทีนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาตุ๊กก็ไปใส่บาตรแล้วก็เจออาน้อย
อันน้อยจะมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเลยที่อาตุ๊กจะขออนุญาตอันน้อยมาแชร์ในห้องนี้อันน้อยบอกว่าอันน้อยได้ป้ายที่ถือว่าซื่อสัตย์ของลุงตู่จากนายนนะก็ไปถือขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มีคือรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นชุมนุมของวัยที่กำลังทำงานวัยที่กำลังเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของพรรคนี้เลยอ่ะที่เขาเปลี่ยนอันน้อยก็ถือป้ายแล้วก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาถามมาป้าใหญ่ๆที่คิดอะไรแล้วก็เธอก็สนใจนะอันน้อยสามารถที่จะให้ชุดข้อมูลเข้ากับเด็กนั้นได้แล้วเสร็จแล้วเมื่อวานได้โทรคุยอันน้อยอันน้อยบอกว่าอันน้อยจะถือป้ายที่สวนลุมสวนลุมนี่ก็มีแต่คนยุคเราอะนะคนที่ห่วงสุขภาพดิฉันก็ไม่มีคนที่จะมาก็มียิ้มแล้วก็ส่งอย่างนี้ให้กันมันก็น่ารักอะอัตุ๊กก็บอกว่าเฮ้ยอันน้อยเปลี่ยนแผนใหม่เลยอันน้อยนั่งรถไฟฟ้านะถือถิ่นแล้วอันน้อยก็ลงแล้วอันน้อยก็เดินถือแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วไปสตาร์ทแล้วเดินถือไปครับไม่ต้องเสียตังค์มีแอร์ฟรีร้อนอย่างนี้อันน้อยทำนี่เลยคืออย่างน้อยสุดเนี่ยนะกลุ่มเป้าหมายเราจะได้เห็นไงแล้วถ้าคนสนใจแล้วก็ถามอย่างที่ไปรู้สึกน่าถามประเด็นอันน้อยก็เลยขออนุญาตน้อยบอกว่าจะขออนุญาตแชร์นะเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะทุกอนุเล็กๆของเราตัวเล็กๆของเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะให้ข้อมูลแก่เยาวชนของเราซึ่งหลงผิดเพราะว่ายุคไอทีมันเฟกนิวเยอะบางทีเรายังโดนเฟกนิวเลยส่งข้อความเลยเราไม่แน่ชัวร์แล้วนะยังผิดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เผื่อขอบคนที่ให้โอกาสได้มาแชร์เล่าประสบการณ์ทั้งของตัวเองและของอันน้อยให้มาแก่ญาติธรรมสหายธรรมทุกท่านได้ฟังนะคะแล้วก็ขอกำลังใจพวกเราจงร่วมเราช่วยกันโค้งสุดท้ายนี้คนหน่อยนะคะเพราะว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะโอกาสนี้ก็ขอสมาธิผิดจากพระคุณเจ้าด้วยกันค่ะดีช่วยกันแสดงออกนี่แหละบางทีเขาก็คิดว่าอ้าวในโลกโซเชียลนี่เป็นจริงเขาเสียงเยอะๆมันก็เลยคิดว่าโอ้โหมีคนเห็นด้วยเยอะไปหมดประเทศไทยต้องเปลี่ยนได้แน่อะไรเงี้ยแต่พวกพลังเงียบพวกช้างจะเรียกว่าช้างป่วยไม่ได้ช้างขอพักช้างพักทั้งหลายพวกวัยเกษียณทั้งหลายนี่ยังมีอยู่เยอะนะแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณทั้งหมดนะก็ออกไปเสียงแบบสงบสันติอหิงสาแบบที่พระครูพาทำนี่แหละบอกความรู้ไม่พูดไม่เป็นก็ติดป้ายไปยังมีคนไม่เห็นด้วยแล้วก็จะได้เจอผัสสะอ้าวเขาว่าเป็นไงเพราะว่าเราเหมือนหมูเหมือนหมาคนโง่ๆเง่าๆเป็นเต่าไดโนเสาร์เรารู้สึกยังไงโอ้ก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้อะไรเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่ามาด่าเราทำไมเราไม่ใช่นะขึ้นเลยด่ากลับก็ไม่ถูกกันนะนี่ต้องอ่อนหวานอย่าลืมอ่อนหวานนะไม่ใช่หวานอ่อนหวานเติมน้ำตาลเยอะๆหน่อยอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้บางทีไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตอนนั้นแต่เขาเรียกว่ามันเป็นกระแสบางทีคลิปเดียวก็เป็นกระแสเขาเรียกไวรัลขึ้นมาคนก็จะอ๋ออย่างนี้มีเยอะเหมือนกันนะอันช่วยกันเนาะมุทนาจากขอบคุณเจ้าค่ะไปต่อที่อะไรไก่เนาะเอาเลยนมัสการพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านนินไทยท่านแสนนินด้วยความเคารพเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ที่เข้ามาฟังธรรมก็ยิ่งซาบซึ้งในสิ่งที่มีคนเขียน SMS ถามพ่อท่านแล้วก็พูดถึงเรื่องสูตรหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรโขมมาสิกสูตรหรืออะไรเนี่ยฮะถ้าท่านแสนนินท่านบันทึกแล้วท่านจำได้ก็ช่วยเสริมหน่อยนะคะคือในนั้นน่ะจะมีเหมือนกับมีการทะเลาะกันระหว่างกษัตริย์กับพราหมณ์อะไรพวกนี้นะฮะค่ายเรื่องหาบุญีกับพราหมณ์ไม่ใช่กษัตริย์เขาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปแล้วก็ท่านก็ตรัสว่าที่ใดไม่มีความสงบที่นั่นไม่มีสภาในสภานั้นน่ะจะต้องมีการพูดถึงธรรมะถ้าไม่มีการพูดธรรมะที่นั่นไม่ใช่สภาในวันนี้เราก็พอสรุปได้ว่าที่กลุ่มโมโสศิลป์ออนไลน์เนี่ยที่เรามีการพูดถึงธรรมะกันก็คือสภาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญญาข้อ8ได้ข้อ7ที่พ่อท่านได้เทศให้ฟังมีความชัดเจนขึ้นมาว่า
ไอ้ความสงบที่ว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราไม่ทะเลาะกันหรือว่าการที่เราจะไม่ขัดแย้งกันแต่มันเป็นการสงบจากราคะโทสะโมหะคือพูดได้แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีความไม่มีความชอบไม่ชอบไม่มีความโลภและไม่มีความโกรธต่อกันอันนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นว่าที่พระเจ้าที่พ่อท่านมีคนถามพ่อท่านว่าพระสงฆ์เนี่ยมายุ่งอะไรกับเรื่องของการเมืองก็ไม่ยุ่งได้ยังไงในเมื่อมันไม่สงบเมื่อมันไม่สงบก็ต้องออกมาทำให้มันสงบการสงบที่ว่านั้นน่ะในความหมายก็คือสงบจากความวุ่นวายแต่ลึกๆ ก็คือสงบจากกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราคุยกันมาเป็นปีเกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยนะฮะเราคุยธรรมะกันทั้งนั้นแล้วก็ทุกท่านก็ต่างได้รับธรรมะซึ่งกันและกันทีนี้ก็เลยจะเชื่อมโยงไปถึงที่อาตุกเล่าให้ฟังถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครเคยอ่านผลงานชิ้นหนึ่งของ พระพันปีหลวงที่ท่านเขียนตั้งแต่สมัยที่รัฐบาลพยายามที่จะเหมือนกับไม่ให้ในหลวงเนี่ยนะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองเท่าใดนักเนี่ยก็ให้ท่านเนี่ยเสด็จไปต่างประเทศไปตั้ง2ปีทั้งที่ท่านไม่ได้อยากไปแต่ท่านก็ไปท่านก็ไปทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ไปถึงออสเตรเลียที่ออสเตรเลียเนี่ยน่าประทับใจอย่างหนึ่งแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าการเตรียมตัวของพระพันปีก็คือว่าเอ๊ะท่านจะเอาอะไรไปแสดงออกถึงความเป็นไทยท่านก็คิดเอาก็ผ้าไหมไทยเครื่องชุดแต่งกายไทยแล้วก็ท่านก็เล่าว่าในระหว่างเดินทางเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้นอนท่านจะร่างสปีดเองนะฮะร่างสปีดเองไม่ต้องมีคนเขียนให้เพราะท่านร่างสปีดเองแล้วเนี่ยแต่ถ้าไปเจอปัญหาข้างหน้าอย่างเช่นที่ออสเตรเลียท่านเดินเข้าไปปั๊บนะฮะหมายถึงว่ารถท่านผ่านนักศึกษาที่ตั้งแถวอยู่ก็จะโดนหูฮาเหมือนกับไม่ยินดีต้อนรับเขาได้รับข้อมูลมาผิดเหมือนกับเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนหรืออะไรพวกนั้นท่านก็เฉยๆยิ้มๆส่วนพระพันปีหลวงนี่ก็ปรากฏว่าท่านยังเด็กนะฮะท่านอายุประมาณ20ต้นท่านก็รู้สึกใจไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าโกรธคนพวกนี้แต่เห็นในหลวงรัชกาลที่9ท่านอยู่เฉยๆนิ่งท่านก็คงมีอะไรดีๆแล้วก็จริงๆด้วยก็คือท่านสปีดในวันนั้นก่อนที่ท่านจะกล่าวอะไรไปเนี่ยท่านก็เปิดหมวกแล้วก็โค้งคำนับต่อนักศึกษาอาจารย์ทั้งหลายในที่นั้นแล้วก็ตัดว่าประเทศไทยนี่นะมีการตั้งประเทศมาเนี่ยนับได้700-800ปีแล้วนะแต่ออสเตรเลียนี่ข้าพเจ้าทราบว่าเพิ่งตั้งมาได้ไม่ถึง100ปีนะแล้วก็เพิ่งทราบว่าวัฒนธรรมการต้อนรับของพวกท่านเป็นเยี่ยงนี้ข้าพเจ้าประทับใจยิ่งนักพอท่านพูดอย่างนี้สมเด็จพระพันปีเพราะว่าโอ้ยคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือสะใจคือสะใจมากเพราะว่าท่านใช้ความสงบเนี่ยสยบความเคลื่อนไหวของพวกนี้ได้แล้วท่านก็กล่าวให้ฟังว่าประเทศไทยมีอะไรแล้วก็ประเทศไทยนี่มีระบบกษัตริย์มีการสืบต่อราชวงศ์อะไรมายังไงแล้วก็มีวัฒนธรรมอะไรก็เล่าให้ฟังเหมือนกับธรรมดาแต่ที่มาเยี่ยมในวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาดูว่าการศึกษาของที่นี่เป็นยังไงอะไรยังไงแค่นั้นนะฮะทีนี้ขากลับไม่ใช่อย่างนั้นล่ะขากลับทุกคนปรบมือหมดเลยทีนี้ปรบมือให้เกียรติท่านและยาวมากยาวเป็นเขาเรียกเป็น10นาทีเราก็ได้รู้ว่าโอ้พระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยสุดยอดจริงๆก็ครับมีสิ่งที่เล่าให้ฟังประมาณนี้ค่ะอันนี้สุดยอดอันนี้โคมะทุตสะสูตรกล่าวไว้นะว่าที่ใดไม่มีคนสงบนั่นไม่ใช่สภาและอีกว่าคนใดไม่กล่าวธรรมคนนั้นก็ไม่ชื่อว่าสงบ
ถ้านั่นไม่มีเงียก็ถือว่ายังไม่สงบต้องกล่าวธรรมเนี่ยถึงรู้ว่าสงบจริงไหมเพราะในหลวงเนี่ยท่านกล่าวธรรมบอกว่าการต้อนรับของพวกท่านเป็นอย่างนี้หรือก็หมายถึงว่ากล่าวตำหนิแต่ตำหนิแบบเนียนๆแล้วคนที่เขามีเป็นบัณฑิตเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออย่างเงี้ยที่เขาทำเนี่ยมันไม่ดีนะก็จะรู้ตัวเองก็จะไม่หยุดก็จะหยุดโหฮาป่าก็จะหยุดทำกริยาที่มันไม่น่าดูเลยอย่างนั้นมีท่านเตือนสติคนโอ้โหลึกซึ้งมากเลยในหลวงเราอะนะท่านนิ่งๆไปก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่รู้เรื่องนั่นแหละโต้ตอบไม่เป็นอย่างเงี้ยอะไรดีไม่ดีอะไรพวกนี้เขาก็จะได้ใจเหมือนตอนนี้ก้าวถลายเขาก็เหมือนกับเออว่าลุงตู่โง่อย่างงี้ลุงตู่ก็ไม่ได้โต้ตอบแต่ว่าอ้าวลุงตู่ไม่ได้เป็นยังไงก็บอกออกไปบอกสิ่งที่ดีออกไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นอะไรคนที่สงบพูดยังไงว่าคนสงบจริงต้องพูดเป็นพระเจ้าคนสมัยนั้นเขาที่ในหลวงท่านไปพบนะมันก็หลายปีนะมันสมัยก่อนนั้นเขาแบบเขาคงซื่อ ถ้าเขาได้รับข้อมูลผิดๆจากของประเทศไทยเขาก็พาซื่อนะจะโหฮานะแต่พอได้รับฟังจากในหลวงเราเนี่ยเขาก็เลยเขาก็ยอมรับคนสมัยก่อนง่ายเลยคนสมัยนี้โอ้ยแล้วอย่างคนไทยด้วยเด็กไทยด้วยเนี่ยยากลุงตู่เราไม่มีท้อนะเรายังเห็นเป็นลูกเป็นหลานก็แสดงออกให้เขาแบบดีๆอ่ะแล้วเขาก็จะได้ตัวอย่างที่ดีๆไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยไม่โต้ตอบเลยไม่ได้คิดว่าโต้ตอบนะเขาเรียกปรับปวาทะในภาษาพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานหรอกถ้าสาวกยังไม่ปรับวาทะมันต้องมีวาทะที่ข่มขี่สามารถที่ทำให้เขาสำนึกได้อย่างนี้แหละอ้าวไปต้นหลิวนะไม่ได้มานานละอ้าวแสงอรุณหายป่วยยังน้องการนักสักการหลวงปู่ได้รับความเคารพอย่างยิ่งค่ะการนักสักการท่านดินแท้ได้สดินด้วยความเคารพค่ะเงินทำยามช้าท่านทุกท่านนะคะอาการป่วยก็ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะแต่ก็ต้องมาเยียวยาเต้นสักพักก่อนแล้วค่ะตอนนี้ก็สอบผ่านแล้วแต่ว่าให้มหาลัยก็ให้มาแก้เล่มภายในให้เสร็จก่อนวันที่2มิถุนาค่ะแล้วทุกนี้ก็อยู่ช่วงแก้เล่มแล้วก็ส่งงานเดี๋ยวจะมาเล่าว่าวันที่9ถึง13เนี่ยค่ะทางชาติธรรมภาคเหนือค่ะจัดค่ายสุขภาพตอนแรกก็มาจัดที่วัดปรากฏว่าทางวัดน่ะเขามีหนังสือออกมาเลยค่ะว่าห้ามพูดเรื่องการเมืองในวัดนะคะเราก็เลยไปหารือกันเพิ่งย้ายค่ายเมื่อวานนี้เองค่ะไปลานาอโศกทีนี้ตอนนี้ค่ายสุขภาพนะคะ9ถึง13พฤษภาคมที่เชียงใหม่จะจัดที่ลานาอโศกนะคะดีจังพี่น้องท่านใดที่สนใจก็ไปทางไปลานาอโศกนั่นนะคะพวกเราก็ดีใจเพราะว่า1ได้ไปเชื่อมร้อยพี่น้องที่นั่นแล้วก็ได้ไปทําค่ายให้พี่สุที่อาพาธแล้วก็ญาติธรรมที่ป่วยที่สนใจสุขภาพได้ไปเข้าค่ายด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะได้ไปทําค่ายที่ลานาแล้วค่ะค่ะก็แจ้งข้อมูลประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพวกที่ลานาจะได้บอกโอ้ยจะได้สุขภาพดีเข้าด้วยเข้าด้วยเห็นหลวงพ่อโพธิสิทธิ์ด้วยค่ะเป็นโรคหัวใจนะหรือเจ้าอุ้มรอยไปมาเงี้ยโอ้โหหลายคนเลยได้เข้าหลายคนเลยอายุเยอะแล้วก็เนี่ยน่าจะไปจัดตั้งนานแล้วจัดบนดอยมันลำบากเกินไปหน่อยคนป่วยไม่เหมาะแล้วบรรพราชนี่เขาจัดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวไหมค่ายบรรพราชวันที่31พฤษภาถึง4มิถุนาค่ะอ๋อก่อนงานสมมุติพอดีเลยก่อนงานหลวงปู่ค่ะโอ้โหต่อเนื่องกันเนาะตอนนี้เดินสายค่ะตอนแรกที่ทางวัดบอกไม่ให้พูดเรื่องการเมืองใช่ไหมคะทีนี้โยมก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่ช่วง5วันสุดท้ายนะของการเลือกตั้งค่ะแล้วถ้าไม่ให้อาจารย์พูดเรื่องการเมืองเลยอ่ะมันจะเสียประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมากเลยพวกเราก็พร้อมใจกันเลยค่ะพร้อมใจกันเลยว่าถ้าจะขนของถ้าจะย้ายของเพราะว่าทุกอย่างมาตั้งที่วัดแล้วใช่ไหมคะคือเราย้ายเมื่อวานนะคะเราพร้อมที่จะย้ายทันทีเลยค่ะไม่มีใครอิดอ่อนเลยค่ะว่าถ้าเรื่องนี้เรื่องสำคัญต่อชาติเขาแล้วท่านอาจารย์หนึ่งเขาได้ไปสนทนากับท่านโหเรื่องชาติบ้านเมืองนี่แบบ
เป็นอยู่ในสายเบี้ยจริงๆเจ้าค่ะเจ้มจนเจ้มจนเราก็บอกงั้นเราขอพูดธรรมะกันละกันเราธรรมะก็คือการอยู่ในสังคมอ่ะสังคมเดียวกันอ่ะเขามีการเลือกตั้งเราก็ต้องไปเลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกคนดีคนดีเป็นยังไงคือคนที่ซื่อสัตย์คนที่เสียสละยกตัวอย่างลุงตู่ไงที่เราเห็นผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือธรรมะนะไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกแต่ความจริงธรรมะกับการเมืองมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละมันเดียวกันเนี่ยคือทุกอย่างอ่ะมันมีเหตุผลแล้วก็มันก็เอาไปใช้ได้หมดแหละทุกเรื่องที่ถามเมื่อกี้นี้ว่าจะมีค่ายที่บาดาลเมื่อไหร่เนี่ยคือเมื่อคืนคุณสมพรที่อยู่สปป.ลาวเนี่ยก็สนใจติดต่อมาบอกอยากจะมาอยู่บาดาลแล้วมาอยู่กับหมู่มิตรดีมาก็เลยแนะนำเอ้ามาเข้าค่ายได้อย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งแล้วก็ศึกษาดูว่าเราพอจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็อยู่ต่ออย่างเงี้ยบอกว่าอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยก็ไม่ค่อยผาสุกอาจจะเป็นเพราะว่าระบบการปกครองแล้วก็สังคมความเป็นอยู่คืออาจจะได้ข้อเปรียบเทียบนะว่าเห็นถ้าหมู่มิตรดีสายดีที่เราอยู่กันเนี่ยโอ้มันน่าจะผาสุกกว่าแล้วก็ได้รับความเจริญได้ธรรมะได้เข้าคมมองเห็นพวกเราที่เข้ามาศึกษาเราก็จะรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็รู้ทั้งธรรมะแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วมันเกิดผลจริงมันก็เป็นเครื่องยืนยันวันนี้ได้แง่คิดอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องมาตรา112คิดว่ามองอีกมุมหนึ่งนะที่พวกเขามองว่ามาตรา112เนี่ยโอ้ไปสกัดไปริดรอนสิทธิเสรีภาพทำให้เขาเนี่ยอาจจะถูกกลั่นแกล้งเนี่ยถูกกล่าวโทษถูกจำคุกถูกอะไรเนี่ยความจริงจะว่าไปเนี่ยในมุมกลับมาตรา112เนี่ยมีไว้ก็ได้ช่วยพวกเขาแหละไม่ให้เขาล่วงละเมิดไปจับจ้วงคนที่เขาเคารพนับถือถ้าเกิดว่าเขาทำไปแล้วก็ไม่มีความผิดคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็จะจัดการเขาเขาจะถูกทำร้ายถูกขจัดไม่ได้ด้วยกฎหมายแต่ด้วยกฎหมู่ของสังคมฉะนั้นจะว่าไปเด็กเหล่านี้เขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งเชียนมาพูดเนี่ยมันเป็นจริงได้นะถ้าปล่อยเขาไม่มีความผิดเนี่ยเขาทำอยู่เนี่ยอ๋อโดนแน่เลยนั่นก็อันนี้เป็นการคิดอีกมุมหนึ่งว่ามันได้ช่วยเหมือนกับที่เมื่อวานนี้อันนี้กิ่งธรรมอ่ะที่เราว่าตอนแรกก็อยากไปอยู่แบบประเทศเดนมาร์กที่เขามีอะไรนักการเมืองเขาซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาได้คิดทีหลังว่าเอ้ยจริงๆแล้วอยู่เมืองไทยดีเพราะว่าจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็คนในประเทศไทยมีอย่างเงี้ยมันก็เขาได้ขัดกิเลสเขาด้วยเราจะได้เจริญขึ้นงั้นทุกอย่างก็มีมุมดีมุมไม่ดีของมันส่วนใหญ่เราจะได้นะถ้าเราเข้าใจว่าเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ย
เออมันมีประโยชน์ประโยชน์มากๆเลยคือได้ขัดเกลากิเลสเรานะเราก็พอเข้าใจแล้วเราก็เออจะได้ไม่ทุกข์แล้วก็ศึกษาเรียนรู้ที่จะลดละกิเลสได้จริงต่อไปอ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดขาดเกินเกินเจริญในธรรมนะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณท่านสมณะค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านสู้ๆนะคะทองไปเลือกไม่รู้เลือกตั้งไม่รู้จะเลือกใครแต่ถ้าเลือกประเทศไทยเนี่ยต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติเลยลุงตู่กันนะ22เลือกลุงตู่ค่ะ